สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่อยาก DIY บ้านนะครับตกแต่งบ้านนะครับทำปรับปรุงบ้านด้วยตัวเองนะสามารถติดตามช่องผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับก็หลังจากทำห้องน้ำเสร็จไปเรียบร้อยนะวันนี้ก็จะมาทาสีกำแพงแล้วตอนนี้บ้านผมทาสีกำแพงเป็นสีขาวหมดเลยนะครับแล้วก็อยากจะมีด้านนึงเนี่ยทำเป็นปูนลอฟครับนี่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงช่วงนี้เนี่ยกระแสทำบ้านปูนลอฟครับก็นิยมมากๆครับแล้วก็มีหลายสีหลายแบบนะเทคโนโลยีหลายแบบในการทำปูนลอฟไม่ว่าจะการทำปูนแบบขัดปูนจริงๆนะครับหรือว่าการทาสีนะครับเป็นสีลอฟนะเป็นสีที่แบบเรียนแบบลอฟเป็นสีน้ำทาง่ายๆนะครับแล้วก็มีการใช้ปูนเป็นส่วนผสมนะครับวันนี้เนี่ยผมจะใช้สูตรการทำปูนลอฟของบ้านปูนลอฟครับสำหรับชุดที่เราซื้อมาวันนี้นะครับก็จะเป็นปูนลอฟแบบ7กิโลนะฮะนี่7กิโลแบบนี้นะครับทาพื้นที่ได้ประมาณ20ตารางเมตรนะเขาเขียนไว้เท่าไหร่นะครับเนี่ยประมาณนั้นแหละนะ20ตารางเมตรครับโดยมีวิธีการใช้งานครับต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยก็คือเปิดดูใน YouTube เหมือนกันแล้วก็ดูน่าสนใจมากๆเพราะว่าปูนลอฟตัวนี้เนี่ยนอกจากจะทากำแพงได้แล้วนะครับยังสามารถฉาบกระเบื้องครับทำให้กระเบื้องโต๊ะอะไรต่างๆของเรากลายเป็นปูนลอฟได้อีกด้วยครับที่สำคัญครับสัมผัสมันเหมือนปูนจริงมากๆครับโดยในชุดครับนอกจากจะมีปูนลอฟตัวนี้นะครับ7กิโลมาให้นะครับก็จะมีทินเนอร์นะครับมาให้มีครีมสำหรับเคลือบครับซึ่งเดี๋ยวเราจะลองทำด้วยตัวเองกันเลยครับสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากได้ปูนลอฟแบบนี้นะผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอครับไปสั่งเองก็ได้เลยครับนี่ครับก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆครับค่อยๆฉาบไปนะก็ได้ออกมาละนะประมาณนี่ก็พื้นที่ประมาณ5ตารางเมตรนะครับนี่คือฉาบไป1รอบนะครับแล้วก็ใช้เกลียงมีดนะนะครับเกลียงมีดคือเนี่ยเกลียงโปรสีแบบนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆหลายๆคนนะครับผมลองทุกวิธีแล้วนะใช้เกลียงฉาบปูนแบบนี้จะบอกว่าฉาบยากครับสำหรับผมนะไม่ถนัดเลยนะครับแปรงทาสีก็ลองแล้วมันออกมาเป็นทีแปลงครับซึ่งไม่สวยฮะก็สุดท้ายครับก็เลยใช้มีดโป้นะครับมีดโป้แบบนี้นะหาซื้อได้ทั่วไปเหมือนกันครับก็ค่อนข้างทำงานง่ายขึ้นจับถนัดขึ้นนะครับจะเห็นว่าด้านล่างจะมีเศษปูนตกอยู่ด้วยสำหรับใครที่ทำเลอะนะฮะแล้วก็เริ่มแห้งแล้วเนี่ยมันก็สามารถขูดขึ้นมาเป็นแผ่นๆอย่างนี้เนี่ยให้ดูนะครับเป็นชิ้นอย่างนี้เลยนะก็คือเป็นแผ่นปูนแล้วก็เนื้อเหมือนยางๆนิดนึงสำหรับคนที่อยากจะทำเองนะครับบอกเลยครับว่ามันก็ไม่ได้ยากครับแต่มันต้องใช้เวลานะครับไม่รวดเร็วอย่างที่คิดนะครับก็ออกมาก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวลองดูว่าเดี๋ยวทาต่อไปนะฮะให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวดูว่านะครับกระป๋องนี้7กิโลนะจะทาพื้นที่ทั้งหมดนี้ได้ไหมหลังจากฉาบไป14ตารางเมตรนะครับจะบอกว่าวิธีฉาบปูนลอฟที่ง่ายที่สุดครับคืออย่าไปพยายามตัดขึ้นมาบนเกียงแล้วแปะไปนะครับเอาแค่จุ่มอะครับแล้วเอาเอียงอะแปะไปอย่างนี้เลยนะเนี่ยแปะไปนะครับแล้วก็ถูนะครับอย่าพยายามไปตักให้แบบเนื้อปูนขึ้นมาเยอะๆครับเพราะว่ามันจะหกเละเทะแล้วมันก็เปลืองมากๆนะครับสำหรับตัวปูนลอฟเนี่ยปริมาณการใช้ครับขึ้นอยู่กับพื้นผิวเลยนะสำหรับผมเนี่ยวันนี้ผมรู้สึกว่าพื้นผิวผมใช้ครับมันเป็นผนังปูนที่ขรุขระมากนะครับดังนั้นเนี่ยเนื้อปูนที่มันออกมาครับมันก็เลยต้องไปคอยอุดรูต่างๆครับมันก็เลยทำให้เปลืองเนื้อปูนเยอะถัง7กิโลเนี่ยผมทายพื้นที่ได้อยู่ประมาณ15ตารางเมตรนิดๆแล้วก็เรียงเหลืออยู่อีกหน่อยนึงเดี๋ยวจะเอาไปทาเก้าอี้กระเบื้องนะให้มันเป็นปูนลอฟเหมือนกันคือถามว่าทายากไหมนะครับก็ไม่ยากครับแต่มันช้าเพราะมันต้องใช้เกียงคอยเนี่ยป้ายดูดิทีละนิดนึงแค่นี้นะครับส่วนคนที่อยากได้เนื้อปูนแน่นๆ นะครับสีเต็มนะฮะก็ต้องซื้อมาเผื่อสำหรับ2รอบด้วยนะครับอันนี้เนี่ยผมไม่ได้เผื่อครับเพราะนั้นวันนี้ปูนล็อฟบ้านปูนล็อฟของผมเนี่ยมันได้รอบเดียวนะครับปัญหาอื่นๆนะครับในการใช้งานนะอย่างแรกเลยนะครับปูนลอฟเนี่ยตัวนี้นะมีกลิ่นนะครับเพราะว่าส่วนผสมมันเป็นทินเนอร์นะสำหรับคนที่แพ้ทินเนอร์หรือว่ากลัวว่า
กลิ่นทินเนอร์อยู่ในบ้านไม่แนะนำนะเพราะว่ากลิ่นแรงมากครับตอนนี้เมาทินเนอร์มากนะครับแต่ว่าข้อดีของมันครับสังเกตว่าพื้นผิวที่ได้นะครับเท็กเจอร์ที่ได้เนี่ยนะจะค่อนข้างเหมือนปูนจริงเลยนะเหมือนเลยแล้วก็พวกยี่ห้ออื่นๆที่ผมเคยไปเทสมาครับคือสีมันดูใกล้ๆมันเป็นเนื้อสีอะแต่อันนี้ดูใกล้ๆมันเป็นเนื้อปูนก็ชอบมากกว่านะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองเอาไปทากระเบื้องดูบ้างครับสิ่งนึงที่ผมไม่ชอบในบ้านผมมากๆเลยครับก็คือตัวลายกระเบื้องอย่างเงี้ยนะครับที่มันเป็นลายไม้ฮะตอนนี้เนี่ยผมจะทำให้มันเป็นลายล็อฟครับโดยการเอาปูนล็อฟตัวนี้ทาทับลงไปบนกระเบื้องเลยนะครับก็จริงๆแล้วดูในคลิปรีวิวของเขามานะฮะเขาบอกว่ามันทาทับได้ฮะแต่จะบอกว่าตอนแรกคิดว่ามันจะทาง่ายๆนะไม่ง่ายเหมือนกันครับไม่ง่ายนะโอ้มันดูแบบลื่นมากครับมันลื่นเกินลื่นจนทายากไปนิดนึงแต่ก็ไม่แน่ครับเพราะว่านี่เพิ่งทารอบแรกครับเขาบอกว่ากระเบื้องนี้มันจริงๆต้องทาหลายรอบอะผมก็ไม่รู้ว่าปูนล็อฟที่ผมซื้อมาเนี่ยมันจะพอหรือเปล่าครับตอนนี้ผมก็ทาปูนล็อฟไป2รอบแล้วนะครับบนกระเบื้องฮะแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่ามันไม่แน่นนะจริงๆในคลิปวิดีโอที่เขาสอนเนี่ยเขาบอกว่าต้องทา5รอบครับแต่ว่าปูนล็อฟผมเนี่ยเหลือน้อยแล้วครับจะหมดแล้วฮะคงทาได้แค่3รอบเต็มที่ครับเดี๋ยวลองมาดูครับว่าทาครบเสร็จ3รอบแล้วสภาพมันจะเป็นปูนหรือมันจะเป็นด่างๆเน่าๆต่อไปแบบนี้ครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกำแพงปูนล็อฟของผมฮะก็จริงๆทาไปแค่รอบเดียวเท่านั้นเองนะครับก็ได้ลายแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นใช้เกลียงทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลายมันก็จะเป็นเขาเรียกทีเกลียงนะเป็นรอยเกลียงแบบนี้นะครับส่วนเมื่อกี้ด้านนอกนะฮะที่เราลองปูทับลองทาทับกระเบื้องดูนะครับก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้งานได้นะครับแต่ว่าด้านนอกเนี่ยผมลองลงแว็กดูนะครับจริงๆในชุดเนี่ยเขามีแว็กมาให้ด้วยนะพอลงแว็กไปมันก็เริ่มมีสีเข้มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนดูเหมือนเปียกๆเลยแต่จริงๆแล้วมันแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะก็วันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมฮะไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากกราฟใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ